ว้าวซึ่งในปัจจุบันนี้นะฮะก็เด็กๆก็คงมีโทรศัพท์เป็นของตัวเองใช่ไหมดังนั้นก็คงอยากมีแอปดีๆสักแอปหนึ่งในการดาวน์โหลดคลิปต่างๆเพื่อมาเก็บไว้เผื่อตอนออกไปด้านนอกมันไม่มีเน็ตไงไม่มีเน็ตก็เลยแบบว่าอารมณ์แบบอยากเก็บมันโหลดดูตอนกินข้าวด้านนอกอะไรอย่างนี้นะฮะแล้วยิ่งช่วงนี้ก็เข้าใกล้ช่วงปีใหม่แล้วนะครับก็เวลาน้องๆเนี่ยออกไปเที่ยวออกไปนอกสถานที่ที่แบบว่าไม่ค่อยมีเน็ตนะฮะก็สามารถโหลดหนังฟังเพลงในแอปนี้ได้นะฮะก็มีแอปดีๆมาแนะนำนะผมก็คือ iFun Downloader นะครับผมก็วิธีการดาวน์โหลดนี่สามารถพิมพ์ไปที่ Google นะฮะแล้วก็พิมพ์คำว่า iFun Downloader นะครับผมแล้วก็กดดาวน์โหลดติดตั้งได้เลยนะฮะซึ่งวิธีการดาวน์โหลดของมันนี่แอปนี้ก็ทำได้ค่อนข้างง่ายนะผมเลยมาแนะนำนะครับผมแอป iFun นะครับก็สามารถดาวน์โหลดได้หลายช่องทางเลยนะฮะเช่น YouTube Facebook Instagram Line TVอะไรพวกนี้นะฮะก็สามารถโหลดละครโปรดของคุณมาดูได้นะฮะเพียงแค่แบบคัดลอกลิงก์ที่เราต้องการดาวน์โหลดนะแล้วก็กดดาวน์โหลดแค่นั้นเองนะง่ายนิดเดียวนะครับผมหรือค้นหาชื่อวิดีโอก็ได้นะครับผมคือที่มันดีอีกอย่างนึงก็คือมันโหลดเร็วนะฮะคือโหลดเร็วมากนะฮะโหลดหนัง2ชั่วโมงอย่างนี้ก็แป๊บเดียวก็เสร็จแล้วนะครับแล้วที่สำคัญที่ผมชอบก็คือมันสามารถแปลงไฟล์ได้นะใช่มันแปลงไฟล์ได้นะครับสามารถแปลงไฟล์เป็น MP3 ได้นะครับเป็นไฟล์เสียงแบบเอามาฟังได้เลยมันฟรีนะฟรีไม่มีโฆษณาไม่มีน้ำลายไม่มีไวรัสด้วยนะครับโอเคแค่นี้แหละนะจ๊ะลองไปใช้ดูก็ลิงก์อยู่ใต้คลิปแล้วนะไปโหลดกันเยอะๆนะครับสวัสดีครับเนื่องจากว่าพิกเซลตอนนี้กำลังบูมก็เลยจะมาเล่นหลายรอบเลยนะครับเพื่อไม่ให้ทำการเสียเวลานะครับผมเข้าแบบจิตกรแบบไม่ต้องคิดอะไรเลยโอเคทะเลทรายโอ้เหลือ2นาทีมาตาฟัดผมบอกเลยนะฮะเส้นเล็กนี่วาดลำบากกว่าเส้นใหญ่เยอะนะฮะคือมีหลายคอมเมนต์นะที่บอกว่าอยากได้เส้นเล็กนะครับแต่ว่าคือที่ผมยังบอกไม่ได้เพราะว่ามันเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ระบบเกมมันเสียนะครับอาจจะทำให้แบบว่าน้องๆแบบว่าพากันทำตามนะครับซึ่งมันเป็นสิ่งที่ผิดกฎของเกมนี้นะซึ่งอันนี้ผมแค่จะมาลองใช้เส้นเล็กในการแข่งให้ดูนะฮะแล้วเดี๋ยวผมก็จะกลับเป็นแบบเดิมนะครับคือผมไม่ได้ใช้ตลอดนะเดี๋ยวข้างหน้าผมจะไม่ใช้เส้นเล็กละนะครับโอเคมาเดี๋ยวเราลองเอาจริงกันดูนะฮะว่าถ้าใช้เส้นเล็กในการวาดแล้วมาแข่งจริงๆเนี่ยมันถือว่ามันจะสวยกว่าจริงๆหรือเปล่านะครับความจริงแล้วผมมองว่าค่อนข้างยากเลยนะสำหรับตอนนี้นะเท่าที่ผมดูนะฮะไปอนิเมะดูนะฮะคือมันคุมเส้นยากกว่าเยอะนะฮะผมต้องใช้เส้นใหญ่แทนเลยนะฮะตอนนี้ไม่ทันทุกคนไม่ทันอ่ะคือผมบอกเลยว่าเส้นเล็กไม่สามารถทำทันใน10นาทีได้สำหรับผมนะฮะ
คือคนอื่นอยากได้เส้นเล็กก็จริงนะแต่ผมคือไม่อ่ะผมเปลี่ยนแน่นอนนะฮะคือมันไม่สามารถเก็บรายละเอียดได้เร็วขนาดนั้นนะครับคือมันต้องวาดเป็นเท่าตัวนะดังนั้นยากมากที่จะเก็บทันนะฮะเนี่ยเส้นมันเล็กก็จริงเว้ยแต่มันไม่ทันอ่ะมันแทบจะไม่ทันเลยอ่ะเก็ตปะเห็นปะแต่เส้นมันเล็กจริงนะ โคตรเล็กเลยอ่ะ เส้นมันโคตรเล็กเลยอ่ะคือมีหลายคนก็อยากรู้ว่ามันทำให้เส้นเล็กยังไงก็จริงนะแต่ว่าคือแบบผมไม่แนะนำอ่ะผมไม่ได้อยากบอกคำตอบเลยว่าวิธีการทำมันคือยังไงคือวิธีการทำเนี่ยคือมันซับซ้อนมากฮะแบบคือมันซับซ้อนกว่าที่คุณคิดอ่ะนะนะฮะผมอยากให้ผมเป็นแค่กรณีแบบตัวอย่างเฉยที่แบบว่าเออมาเทสว่าถ้าแบบว่าน้องๆได้เส้นเล็กมาแล้วนี่มันจะทำให้แบบว่างานดีขึ้นไหมคำตอบสำหรับผมนะไม่นะฮะไม่เลยนะมันทำให้แรงกายน้องนี่มากขึ้นด้วยนะครับคือมันค่อนข้างลำบากนะเดี๋ยวผมจะเทสนะครับว่าสรุปแล้วนี่ภาพมันจะเสร็จสมบูรณ์บ้างไหมอย่างนี้ดีกว่านะฮะมันจะมีบ้างไหมนะฮะซึ่งผมมองเลยนะฮะว่าผมอาจจะต้องวาดเร็วๆเลยแบบอาจจะไม่โฟกัสมากแล้วอะนะอ่ะเนี่ยอ่ะคือเริ่มปุ๊บอ่ะผมจะต้องวาดเลยอะตอนเนี้ยนะแบบไม่โฟกัสแล้วนะฮะอ่ะวาดเลยแล้ววาดแบบคือแบบเห็นไหมยิ่งเส้นเล็กแบบการโฟกัสแบบให้ไม่มีช่องขาดนี่ก็เยอะขึ้นด้วยนะผมก็ต้องมาโฟกัสกับมันเยอะคือไม่ใช่ว่าเส้นเล็กแล้วมันจะแบบว่าดีขึ้นนะผมมองว่ามันหนักลงกว่าเดิมไปกันนะฮะลงสียากมากเอาง่ายนะคืองานนี้มันต้องแบบว่าลงสีไม่ได้ยากมากทุกคนที่จะเก็บงานได้ครบได้ทันตามเวลานะฮะคือถ้ามันไม่ใช่โหมดฟรีไทม์นี่แบบว่าสบายสบายเลยนะคือที่มันยากเพราะว่ามันใช้เมาส์หนูด้วยแหละมันเลยแบบทำให้การบังคับมันยากกว่าเดิมนะครับแทนที่เราจะแบบทำเร็วๆอย่างเงี้ยคือเอาง่ายเส้นเล็กวาดโจทย์คนนี่ก็ไม่ผ่านแล้วนะฮะวาดคนนานมากปกติที่ผมน่าจะแบบลงสีไปแล้วตอนนี้เวลาประมาณนี้ลงสีแล้วนะฮะฟอร์มตัวเกาหลีแม่งเลยฮะไม่ทันจริงวะเนี่ยอะถึงมันอะผมว่าเชื่อว่านะถ้าเกิดมีใครแบบที่ลงสีแล้ววาดสวยอะคนนั้นไงก็ชนะไปแล้วคนนั้นก็ชนะไปแล้วอ่ะผมพูดเลยนะคือผมแค่แบบเอาแค่โครงเส้นสวยแค่นั้นเองแต่ไม่ได้ลงสีเพราะมันลงสียากนะฮะเพราะว่าการจะหยอดสีไปนี่เส้นจะต้องเนี้ยไปก่อนอ่ะนี่อ่ะเนี่ยอันนี้อ่ะถ้าลงเสร็จก็ชนะผมได้เออง่ายนะเนี่ยผมแค่โครงได้เฉยแต่ว่าคือความจริงแล้วแบบคือถ้าใครสามารถลงสีแล้วอะไรแบบสู้ผมได้อีกนิดนึงก็จบอ่ะคือผมก็แพ้ได้นะดังนั้นเส้นเล็กผมบอกเลยจุดๆนี้ว่ามันไม่ใช่สิ่งที่โอเคเลยนะฮะแต่ว่าถ้ามองในทางแบบว่าไอ้เนี่ยไอ้วาดเล่น
วาดเล่นแบบไม่จับเวลานี่ถือว่าใช้ได้เลยถือว่าโอเคนะครับก็นะส่วนมากเราก็แข่งขันกันนะครับซึ่งถ้าใครจะมาถามว่าวิธีการทำให้เส้นเล็กนี่ผมบอกตรงนี้แหละนะว่าผมไม่อยากบอกจริงๆนะครับเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่คือพิกเซลมันกำหนดมาแล้วว่าให้ขนาดเส้นเท่าไหร่นะครับดังนั้นคือผมไม่อยากให้ออกนอกเกณฑ์มาทำให้แบบเส้นเล็กตามนี้นะครับเนาะคือเส้นเล็กแล้วแบบมันก็เล็กจริงๆอะนะฮะคือเล็กมากคือวาดแทบไม่ทันเลยนะครับโอเคคือตอนแรกผมว่าจะวาดอีกสัก 2-3 ภาพแต่ว่าก็คงเห็นผลแล้วเนาะว่ามันไม่น่าทันนะครับมันคือมันไม่ทันหรอกนะฮะโอเคดังนั้นผมเป็นแบบคือเทสเป็นกรณีตัวอย่างแค่นี้พอเลยแล้วกันฮะก็น่าจะเข้าใจแล้วว่าเออมันไม่เวิร์กนะสำหรับที่เราจะมาเล่นในโหมด10นาทีนะครับคือความจริงแค่ระดับสูงสุดแบบธรรมดาทั่วไปก็เพียงพอแล้วนะครับโอเคซึ่งสำหรับวันนี้ก็เหมือนแบบก็ไม่ได้มีอะไรมากเท่าไหร่นะคือก็แค่มาบอกว่าประเด็นเรื่องเส้นเล็กของผมนี่ผมแค่อยากเอามาวาดในโหมดภาพฟรีเฉยๆนะครับแต่ว่าไม่แนะนำให้ใช้กันนะฮะคือความจริงโหมดภาพฟรีก็ใช้เส้นแบบที่เขากำหนดมาให้ก็เพียงพอแล้วก็เหมือนกันนะแต่คือตอนนั้นผมแค่อยากลองใช้ไงอยากลองใช้เฉยๆว่ามันจะเป็นยังไงคือผมสงสัยตั้งแต่ไอ้เกาหลีแล้วอะที่แบบเขาสามารถทำเส้นเล็กได้เออผมก็เลยแบบเอออยากลองดูเฉยๆแค่นั้นเองนะฮะโอเคก็แต่ว่าคือถ้าใครอยากได้จริงๆแบบคือไม่รู้ว่าไม่สนอะแต่อยากได้จริงๆนะฮะก็ผมบอกเลยนะครับ